ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อคืนตอนดึกฝนตกบ้างกว่าคะนองเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็ตกมาเป็นหาใหญ่น้ำเจิงไปหมดในบางบริเวณที่วัดนึกไปตกกลางบนว่าตอนเช้านี่จะตกหรือเปล่าก็ขอบอกอธิษฐานใจว่าอย่าตกเลยหยุดไว้สัก 5-6 ชั่วโมงไปค่อยไปตกตอนบ่ายตอนเย็นตกกลางคืนดีคนจะได้นอนสบายกลางวันคนไปทำมาหากินจะลำบากถ้าพูดกันได้อย่างนั้นก็ดีแต่นี่มันเรื่องของธรรมชาติเราจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าตอนเช้านี่ถ้าไม่ตกแล้วก็สบายไม่ยุ่งกับเรื่องตักบาตรวันนี้ญาติโยมที่มานี่ก็เรียกว่าฝ่าฝนมาก็ได้เพราะความตั้งใจที่จะมาวัดฝนจะตกผ้าจะรอกไม่สำคัญมาเราจะไปไหนก็ต้องไปถ้ามันเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แล้วก็ต้องไปแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีไม่มีประโยชน์ดินฟ้าอากาศมากัดคอหรือมีอุปสรรคอะไรมาเกิดขึ้นก็ควรนึกว่าดีเหมือนกันจะไม่ต้องไปแต่ถ้าเป็นเรื่องดีแล้วแม้จะมีอะไรก็ต้องไปเช่นมาวัดเนี่ยฝนจะตกเราก็มาก็มาได้นั่งในรถไม่เปียกมาถึงวัดก็มานั่งในศาลาไม่เป็นไรพอนั่งกันได้สะดวกสบายเพื่อจะได้มาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราต่อไปถ้าชีวิตเราจะต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลามีปัญหาทำให้เกิดความวุ่นวายใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นด้วยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างถ้าเราไม่มีปัญญาทางธรรมะเราจะไปต่อสู้กับปัญหานั้นอย่างไรเราก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นก็มีความทุกข์ทางใจการอยู่เป็นทุกข์นั้นมันไม่ดีแต่อยู่ให้เป็นสุขจึงจะดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างมีใจสะอาดใจสว่างใจสงบไม่ให้ขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยเรื่องอะไรๆเป็นเรื่องช่วยให้พ้นปัญหาเราจึงต้องศึกษาธรรมะเพื่อนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเพื่อต่อสู้กับชีวิตแบบชาวบ้านซึ่งจะต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆการรบนี่มันต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือก็รบแพ้เขาแต่นั่นเป็นการรบทางข่ายวัตถุพวกเรานี่ทำการรบทางด้านจิตใจเป็นสงครามด้านในคือทำสงครามกับกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจทำให้เราต้องตกเป็นทาสของสิ่งนั้นๆแต่เราแพ้เราก็เป็นทาสเขาเป็นทาสมันก็เป็นทุกข์แต่เรารบชนะเราก็เป็นไทยแก่ตัวมีความสุขมีความสงบทางด้านจิตใจชาวพุทธเราไม่ควรจะอยู่อย่างผู้แพ้แต่ควรจะอยู่อย่างผู้ชนะตลอดเวลาการที่จะชนะมันก็ต้องมีเครื่องมือประกอบเพื่อช่วยให้เราได้รบชนะทางด้านภายในคือเอาชนะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติก่อยต่ำได้เครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านวางไว้หลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ประกอบด้วยสิ่ง3อย่าง3อย่างทั้งนั้นเช่นเริ่มต้นด้วยพระรัตนกรัย3อย่างแล้วต่อไปก็ปริยัติคือว่าทานศีลภาวนาแล้วต่อไปก็คือเรื่องของธรรมชาติธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตา
แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นเพิ่มเข้ามาอีกหลายเรื่องหลายอย่างให้เราเข้าใจให้เราศึกษาให้ละเอียดแล้วเราก็นำสิ่งนั้นมาเป็นฐานสำหรับต่อสู้กับปัญหาชีวิตฐานอันแรกที่เราควรจะเข้าใจชัดเจนก็คือเรื่อง3ข้อต้น3อันแรกก็คือปรัตนไตร3ประการปรัตนแปลว่าแก้วไตรแปลว่า3ปรัตนไตรก็คือแก้ว3ดวงไม่ใช่แก้วธรรมดาแต่หมายถึงรัตนะคำว่ารัตนะนี่เป็นคำบาลีแปลว่าสิ่งให้เกิดความชื่นใจใครมีรัตนะแล้วก็ชื่นใจสบายใจรัตนะที่เป็นวัตถุเช่นเรามีแหวนเพชรสายสร้อยเพชรมีเครื่องประดับมีทองมีเงินมีอะไรนี่เราก็สบายใจสบายใจว่าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนจึงต้องไปซื้อหากันด้วยราคาแพงๆของกินไม่ได้แต่ว่าราคามันแพงเพียงแต่เอามาประดับไว้ที่เรือนแหวนราคาก็แพงทำสายสร้อยก็แพงทำตุ่มหูห้อยตุ่งติ่งก็แพงอะไรมันก็แพงทั้งนั้นแหละของอย่างนี้เพราะทำไมมันจึงแพงเพราะมันหายากต้องไปขุดเอาในหินต้องไปเจาะหินแล้วเอามาสักแกะเอามาเจรไนทำให้มีแสงแวววาวน้ำหนักมากราคามากน้ำหนักน้อยก็ราคาน้อยเพชรยิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่มงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินประเทศอังกฤษเราเรียกว่าเป็นโคตรเพชรก็ไม่ว่าได้มันใหญ่เหลือเกินเม็ดนั่นก็เอาไปจากอินเดียจะเอาไปจากไหนของเดิมมันอยู่อินเดียเพราะอินเดียเป็นเมืองที่มีรัตนะมีเพชรลอยอะไรมากมายรัตนะทางวัตถุเพียงแต่เรามีก็สบายใจมีเงินสบายใจมีทองมีเพชรเนจินดาสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นรัตนะทางนั้นหรือว่าคนนี่ก็เป็นรัตนะได้เหมือนกันที่เขาเรียกว่ารัตนะ7ประการช่างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วนางแก้วอย่างนี้ก็เป็นรัตนะของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ก็มีรัตนะ7ประการสำหรับพระองค์แสดงความมีบุญหนักสักใหญ่คนเรามีอะไรดีวิเศษอยู่ที่บ้านที่เรือนก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญคือมีความสบายใจด้วยสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งนั้นให้ความสบายใจก็จริงแต่มันให้ความทุกข์ใจด้วยเหมือนกันเพราะเราต้องระแวดระวังรักษาตัวคนอื่นจะมาแย่งเอาไปตัวคนอื่นจะมาทำอะไรร่างกายเราแล้วเอาสิ่งนั่นไปเราก็อยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความไม่สบายใจเป็นรัตนะที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่เราเหมือนกันยังมีคำกล่าวในคำสวดมนต์ของพระว่ารัตนะใดๆในโลกนี้ยังสร้างปัญหาแก่ชีวิตได้แต่ว่ารัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆแต่เป็นสิ่งที่ช่วยทำลายปัญหาไม่ให้เราต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจจึงเรียกว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐเป็นรัตนะที่ดีกว่ารัตนะทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าคนเราไม่ได้สนใจในรัตนะนี้เท่าใดมีไว้ไม่ถูกต้องก็มีไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็มียังได้เกิดไม่สบายใจมีความทุกข์ทางใจถ้าเรามีสิ่งนี้ไว้ถูกต้องใช้ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราพระรัตนตรัยจึงเป็นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้เราเกิดการศึกษาเกิดการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปจึงควรจะได้เข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเคยพูดมาบ้างแล้วครั้งก่อนโกนแต่ว่าคนที่ไม่ได้มาในสมัยนั้นก็ยังมีจึงข้าจะขอทำความเข้าใจกันอีกใหม่เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องแล้วก็จะกล่าวไปตามลำดับเรื่องเพื่อให้มันติดต่อกันเป็นแนวทางเป็นหลักปฏิบัติอันจะช่วยให้เราได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปศาสนาเกือบทุกศาสนามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสรณะ
สรณะแปลว่าหลักใจแปลง่ายๆว่าหลักของใจที่พึ่งทางใจเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจว่าใดเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็เข้าไปพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งที่เรายึดไว้เป็นสรณะศาสนาที่นับถือเทพเจ้าเมื่อเขามีความทุกข์เขาก็นึกถึงเทพเจ้าเอ่ยชื่อพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อเอาสิ่งนั้นมาช่วยให้เราปลอดภัยคนนับถือพระพุทธศาสนาเวลามีความทุกข์ตกอกตกใจอะไรขึ้นมาก็ร้องออกมาว่าพุทโธพุทโธการร้องออกมาอย่างนั้นเป็นการแสดงว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เกิดความสบายใจแต่เป็นการนึกถึงเพียงเอ่ยพระนามเท่านั้นยังไม่ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเราจะต้องนึกให้มันละเอียดกว่านั้นแล้วก็ต้องนึกบ่อยๆเพื่อจะได้คุ้นเคยกับจิตใจของเราถ้านานๆ นึกสักทีเนี่ยมันไม่เกิดความคุ้นเคยเหมือนเพื่อนที่ไม่ค่อยพบกันเนี่ยไม่เกิดความคุ้นเคยกันแต่ถ้าพบกันทุกวันมันเกิดความคุ้นเคยกันแล้วก็นึกได้ง่ายถ้านานๆพบก็จำหน้าไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนคนที่มาบวชที่วัดนี้บวชแล้วก็หายไปตั้งหลายปีกลับมาถึงก็กราบเสร็จแล้วหลวงพ่อจำผมได้ไหมแหมไอ้อย่างนี้มันก็แย่นะจะไปจำได้อย่างไงนานๆจะพบกันสักทีก็จำไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจำไม่ได้มันก็เสียหายอีกอ่ะเขาหาว่าหลวงพ่อไม่สนใจผมจะไม่สนใจอะไรกันนักหนาเรื่องอะไรแต่ว่าก็พอนึกหน้าได้อยู่แต่ว่าชื่อเสียงแหล่งน้ำเนี่ยมันมากนักจำไม่ค่อยได้หรอกนะเขาก็บอกชื่อไอ้ความจริงนั่นว่าเรามาหาพระอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ควรรายงานไปเสียเลยรายงานว่าผมชื่อนั่นบวชปีนั่นแล้วก็ออกไปเวลานี้ทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่มันก็ไม่ต้องถามว่าจำได้หรือไม่เพราะได้รายงานตัวคนเราถ้านานๆพบกันก็ต้องรายงานตัวว่าชื่อนั้นชื่อนี้อย่าทำงานนั่นทำงานนี้มันก็ได้สบายใจเรื่องของพระรัตนตรัยที่เป็นหลักใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้นึกถึงบ่อยๆก็นึกไม่ได้แต่ถ้านึกบ่อยมันก็คุ้นเคยกับจิตใจมีความเคยชินเรียกว่าเป็นนิสัยพอมีอะไรขึ้นก็นึกถึงพระพุทธเจ้าใจมันนึกไปเองโดยอัตโนมัติเพราะเราเคยนึกถึงบ่อยๆผู้ที่นับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาใดย่อมมีสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาถ้าเรียกตามภาษาเรียกว่าเป็นสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งเราชาวพุทธจึงสวดบนว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งใดที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่มีที่พึ่งใดที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุคคลที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเป็นผู้นำในชีวิตถือพระธรรมเป็นผู้นำในชีวิตถือพระสงฆ์เป็นผู้นำในชีวิตก็เท่ากับว่ายอมมอบกายวาจาอยู่ภายใต้การนำของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้ใครนำต่อไปก่อนนี้อาจจะมีใครนำเราแต่ว่าเมื่อเราเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วเราก็ทิ้งทิศผู้นำอื่นหมดทิ้งที่พึ่งอื่นหมดมาพึ่งอยู่แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่เอาที่พึ่งอีกต่อไป
การที่คนจะมานับถือพระพุทธศาสนาหรือว่ามาเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านให้ทำอย่างนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อให้เลิกละของเก่าให้ทิ้งของเก่าเสียเพราะว่าคนในอินเดียในสมัยนั้นไปถือเทพเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ถือเอาพระพรหมถือพระศิวะพระวิษณุสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งทางใจขั้นเมื่อมาเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ควังธรรมแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกคำว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้อยู่ใกล้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ใจอยู่ใกล้กายอยู่ใกล้วาจาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่ได้หมายความว่ามานั่งอยู่ใกล้ๆแต่หมายความว่าใจคิดถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอพูดด้วยมีหลักพระรัตนตรัยเป็นหลักในการพูดทำมีพระรัตนตรัยเป็นหลักในการทำหรือว่าเราจะไปไหนจะทำอะไรก็เอาพระรัตนตรัยเดินไปข้างหน้าเป็นแสงสว่างเป็นผู้นำทางชีวิตของเราเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างของเราพระธรรมเป็นแสงสว่างของเราพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างของชีวิตของเราเราไม่เอาแสงอื่นมานำทางเราเอาแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นแสงสว่างประจำจิตใจก็เลยตัดของอื่นออกไปถ้ายังไม่ตัดของอื่นก็เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เหมือนกับเราเอาแก้วไปใส่ของใส่น้ำแต่ถ้าแก้วมันสกปรกน้ำที่ใส่ลงไปจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นน้ำสกปรกตามแก้วสกปรกไปแต่ถ้าเราล้างแก้วให้สะอาดไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเราไปรองรับน้ำที่ดีสะอาดก็ได้น้ำสะอาดมาดื่มฉันใดจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจเรายังพวักพวนอยู่ยังติดพันอยู่ในสิ่งเก่าๆที่เราเคยเชื่อเคยถือแล้วจะมาเปล่งวาจาว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีเป็นการกระทําที่ไม่เปิดไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่แท้จริงเพราะในส่วนลึกของจิตใจยังมีอะไรอะไรแฝงอยู่เวลาใดเกิดมีปัญหาเกิดความตกอกตกใจก็มักจะไปนึกถึงสิ่งนั้นไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่นึกถึงพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้มันก็ไม่มั่นคงไม่ใช่ศรัทธาที่มั่นคงศรัทธาที่มั่นคงเรียกว่าอัจฉริศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปกับอะไรอะไรมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มันเป็นหลักการทั่วไปของทุกศาสนาก็ว่าได้คือใครจะนับถือศาสนาใดก็ต้องมีจิตใจมั่นคงแน่วแน่อยู่ในหลักของศาสนานั้นถ้านับถือไม่มั่นคงการปฏิบัติก็จะไม่มั่นคงก้อนแง่นคอนเคลนก็มีความเชื่อไม่ถูกต้องการกระทำอะไรก็ลังเลสงสัยไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้ท่านจึงสอนให้มีความมั่นคงให้มีความเชื่อมั่นในองค์พระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่งอนแง่กลอนเกลนอันนี้เป็นหลักการใหญ่เป็นฐานเบื้องต้นที่สำคัญอยู่เราชาวพุทธทั้งหลายยังไม่ค่อยจะหนักแน่นในเรื่องอย่างนี้กันเท่าใดเพราะว่ายังมีจิตใจโยกโอโอนเอ็นไปกับสิ่งต่างๆที่เราเคยรับนับถือกันมาหรือรับไหว้ก่อนด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วมาเป็นพุทธบริษัทก็เป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าเป็นครั้งครั้งคราวคราวใจหนึ่งก็นึกถึงโน้นใจหนึ่งก็มานึกถึงสิ่งนี้แต่คล้ายกับว่าเป็นคนหลายใจไม่เด็ดเดียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเราจึงต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของพระรัตนตรัยเหมือนกับนายสุปพุทธะแกเป็นคนมีโรคเรื้อนแต่เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสมากเลื่อมใสแสดงตนเป็นพุทธบริษัทมีคนมาทดสอบว่าแกนี่เลื่อมใสจริงหรือไม่นายก็บอกว่าถ้าท่านกล่าวคำนินทาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าจะให้เงินแก่ท่านก้อนหนึ่ง
นายสุปพุทธะบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เห็นแก่เงินฉันเลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์นายคนนั้นเห็นว่าเงินที่หายมันน้อยไปเลยเพิ่มกันไปอีกเป็นจำนวนมากมายแกก็ไม่ยอมที่จะพูดตีเตียนนินทาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แกมีความเชื่อมั่นในสิ่งสามประการนี้พระสงฆ์ได้ทราบเรื่องนี้ก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าร่างกายภายนอกของเขาเป็นรูปเรือนแต่ว่าจิตใจเขาไม่เป็นรูปนานแล้วจิตใจเขาถือมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อแน่นแฟ้นใครจะมาชักจูงมาโน้มน้อมจิตใจให้ไปเชื่ออะไรอื่นนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความมั่นคงในสิ่งนั้นไม่สามารถจะใครมาจูงไปได้ถ้าเรามีความเชื่องอนแง่นคลอนแคลนเขาก็มาจูงเราไปได้ให้ไปทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งนี้หรือให้หลงไหลในเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์โดยขาดความยั่งคิดยั่งกรองก็เรียกว่ายังไม่ถึงพุทธธรรมสังฆะที่เป็นเนื้อแท้จึงได้กวัดแกว่งอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าเราไหนๆก็จะเป็นพุทธบริษัทกันแล้วก็ต้องเป็นให้มันถึงแก่นอย่าเป็นแต่เพียงไปรูปรูปคลำคลำอยู่อย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องต้องเข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่เรานับถือการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราจะเข้าถึงอย่างไรก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมันมีสองชั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นชั้นเปลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นชั้นแก่นคนเราโดยมากไปถึงแต่เพียงเปลือกไม่เข้าถึงแก่นคือติดเปลือกติดของผิวไปจับผิวอยู่ไม่ได้ปอกเข้าไปถึงแก่นถ้ากินผลไม้ก็กินเปลือกเข้าไปด้วยมันไม่ถึงแก่นเขาส่งมังคุดไปขายประเทศยุโรปฝรั่งซื้อมังคุดก็นึกว่าเหมือนลูกแอปเปิ้ลเลยก็กัดลูกมังคุดเข้าไปพอกัดมันก็ฝาดด้วยยางมันก็ติดปากด้วยเลยคว้างไปเลยไอ้นี่ไม่เข้าท่าเลยเอามาขายถึงยุโรปต้องไปสาธิตให้ดูว่าควรจะกินอย่างไรต้องเอามีดไปปอกหั่นให้รอบๆแล้วก็เปิดเนื้อเห็นเนื้อในขาวสะอาดแล้วก็ซ่อมแทงกินเข้าไปพอกินเข้าไปก็ชอบใจแล้วก็สนใจในการที่จะซื้อรับประทานลูกมังคุดก็ส่งไปขายดีในประเทศยุโรปในเวลานี้เพราะมันหวานกว่าผลไม้ใดๆเขาให้ชื่อว่าเป็นผลไม้พระราชินีไปแล้วเรียกว่าเขาให้เกียรติถึงขนาดอย่างนั้นอันนี้ก็เพราะว่าเขาเข้าใจวิธีกินถ้าไม่เข้าใจวิธีกินมันก็กินไม่เป็นแล้วก็เกลียดมันเสียด้วยซ้ำไปเลยใช้ไม่ได้เขาเล่าว่าทหารญี่ปุ่นมาประเทศไทยไปซื้อพลูมากมายเอาไปผัดกับเนื้อหมูเลยกินไม่ได้คือว่ามันไม่ใช่ใบพลูก็ไม่ได้กินอย่างนั้นก็กินอีกชนิดหนึ่งคือใบชาพลูแต่มันคล้ายกันญี่ปุ่นก็เข้าใจเฟยก็ได้บทเรียนไปว่ามันผิดอย่างนี้เป็นตัวอย่างเราเข้าถึงสิ่งนี้ก็เหมือนกันเข้าถืออย่างชนิดที่เรียกว่าเพียงแต่แตะต้องเปลือกอยู่ไม่ได้เปิดก็ไปดูข้างในให้เห็นเนื้อแท้ของสิ่งนั้นก็เลยติดเปลือกอยู่แล้วก็ถือเปลือกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันมีสองแง่สองมุมหรือพูดอีกแง่หนึ่งว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นภาษาธรรมดาหรือภาษาคนแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นภาษาธรรมะไอ้ที่เราทั่วไปเข้าใจมักจะเข้าใจเพียงภาษาคนไม่เข้าถึงภาษาธรรมะของสิ่งนี้เมื่อไม่เข้าถึงภาษาที่เป็นธรรมะจิตใจก็งอนแง่นคลอนแคลนไปได้เพราะยังไม่เข้าถึงเนื้อแท้จึงต้องทำความเข้าใจกันว่าสิ่งที่เรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นเปลือกหรือเป็นภาษาคนนั่นเป็นอย่างไรพระรัตนตรัยที่เป็นภาษาธรรมะนั่นเป็นอย่างไรพระรัตนตรัยที่เป็นภาษาคนถ้าเรื่องพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องประวัติเรียกว่าพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์หรือตามพงศาวดารที่เขาเขียนไว้เป็นประวัติของคน
ว่าพระองค์นี้คือใครเกิดที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครอายุเท่าไรทำอะไรอายุเท่าไรหนีออกไปบวชบวชแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าอย่างไรจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำงานเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีการอะไรคนเลื่อมใสศรัทธาประจนมาอายุ80ก็นิพพานคือตายจากโลกนี้ไปอันนี้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแบบภาษาคนเป็นภาษาคนที่เราก็ควรศึกษาเหมือนกันควรเรียนให้เข้าใจเพื่อจะได้เจาะลึกลงไปให้ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาธรรมะและในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เราจะได้ตัวอย่างชีวิตของพระองค์เพราะในชีวิตของพระองค์นั้นเราสามารถจะหยิบเอามาเป็นตัวอย่างคล้ายกับเราอ่านเรื่องสมัยเด็กๆอ่านนิทานต่างๆแล้วก็มีตอนปลายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าและนั่นเป็นคติซึ่งครูควรจะย้ำให้มากแต่ก็ไม่ได้สอนย้ำเท่าใดเด็กก็เลยไม่เข้าใจในเรื่องนั้นเราอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอ่านตามหนังสือที่เขาแต่งไว้มันมีหลายแบบพุทธประวัตินี่มีหลายแบบพระพุทธประวัติที่เป็นตำนานแท้ๆคือเป็นเรื่องแท้ๆก็มีพุทธประวัติประเภทอภินิหารมีเรื่องอภินิหารเข้าไปเจือปนมากมายก็มีพุทธประวัติที่เป็นเนื้อแท้นะคือพุทธประวัติที่เขาเขียนเอาแต่เรื่องที่มีอยู่ในพระบาลีเอามาให้เราอ่านเราศึกษานี่เป็นเรื่องที่ควรอ่านอ่านแล้วจะได้เข้าใจถูกต้องพุทธประวัติประเภทที่เขียนไพเราะในเชิงภาษาแล้วก็ไพเราะในเชิงบทบาทปาฏิหาริย์ต่างๆสำหรับคนที่เชื่อในเรื่องอย่างนั้นก็มองเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดคนเพราะมีฤทธิ์มีเดชแสดงอะไรได้ต่างๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อความเลื่อมใสของคนประเภทนั้นซึ่งมีอยู่มากเหมือนกันพุทธประวัติประเภทนี้ก็เรียกว่าปฐมสมพูดผู้แต่งก็คือกรมพระปาวารีตไม่ใช่กรมอยู่วัดโพเป็นพระสังฆราชอยู่วัดโพเป็นโอรสของรัชกาลที่หนึ่งท่านบวชจนได้เป็นพระสังฆราชอยู่วัดโพนั่นองค์นั้นแหละเขียนหนังสือไว้เยอะเขียนหนังสือกาบกลอนเช่นว่ากฤษณาสอนน้องเขียนเรื่องกฤษณาสอนน้องเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติสามีแล้วก็เขียนเรื่องบอกให้รู้ว่าภรรยามีกี่ประเภทมีถึง7อย่างแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรเขียนเป็นคำกราบไพเราะเพราะพริ้งแล้วเขียนเรื่องหนังสือตะเลงพ่ายเรื่องมอญแพทย์ไทยก็เป็นประวัติที่น่าศึกษาในทางศาสนาก็เขียนเวสสันดรชาดกท่านก็มีเขียนบางกันแล้วก็เขียนปฐมสมพูดเป็นหนังสือเล่มใหญ่สมัยก่อนนี้เขาเอาไปใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนภาษาไทยคือได้เรียนรู้คำที่เป็นศัพท์เป็นแสงในทางภาษานักเรียนสมัยก่อนถ้าเรียนม.8ภาษาอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเขาเข้าใจศัพท์แสงที่มาจากภาษาบาลีมากมายได้ความรู้ความเข้าใจนี่เป็นพุทธประวัติประเภทปาฏิหาริย์ซึ่งมีฤทธิ์มีเดชขอเฮิร์นเดินอากาศนิรมิตอะไรได้หลายอย่างหลายประการก็เหมาะสำหรับคนประเภทหนึ่งซึ่งมีความเชื่ออย่างนั้นพุทธประวัติอีกประเภทหนึ่งคือเป็นข้อปฏิบัติจากตัวอย่างของพุทธประวัติคือชื่อหนังสือพุทธประวัติจากพระอูปที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านรวบรวมเก็บมาจากในพระสูตรตันตปิฎกมากมายเหลือเกินชั้นแรกเก็บเล่มเท่านี้ต่อมาขยายตัวขึ้นโตแหลมขนาดอย่างนั้นแต่เรานอนอ่านนี่หลับไปก็นึกว่าผีอำมะคือหนังสือมันทับอกก็นึกว่าผีอำมะมันหนักต้องอ่านด้วยความตั้งใจเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นในหนังสือเล่มนั้นคือถ้าเราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าในแง่ปฏิบัติธรรมเล่มเดียวพอไม่ต้องฟุ้งซ่านอ่านหลายเล่มมันยุ่งยากอ่านเล่มนี้อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกจนเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นก็เอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติ
ของบุคคลสำคัญที่มามีความสำเร็จเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเราจะพุทธต้องอ่านหนังสือเหล่านี้พอจะคุยให้ใครๆฟังได้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าและสามารถจะหยิบตัวอย่างจากเรื่องของหนังสือนั่นมาพูดเป็นคติให้คนอื่นเข้าใจได้ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเคยปาฐกถาเรียกว่าพุทธจริยาพุทธจริยานี่ยกความงามความดีของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติต่อคนประเภทต่างๆต่อคนศาสนิกในศาสนาอื่นต่อสิ่งนั่นต่อสิ่งนี้ก็เป็นเล่มโตเหมือนกันน่าอ่านน่าศึกษาเพราะว่าหยิบมาให้เห็นง่ายๆไม่ต้องไปค้นคว้าให้ลำบากเหมือนกับข้าวที่ใส่จานเรียบร้อยแล้วเราไปนั่งก็เปิบเลยตักเข้าปากได้เลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้น่าอ่านเราเรียกว่าพุทธจริยาอ่านแล้วจะรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็เห็นความดีของพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆที่ทรงปฏิบัติต่อคนหลายประเภทซึ่งพระองค์ได้พบปะในสมัยนั้นได้ทำอย่างไรปฏิบัติต่อคนอย่างนั้นเหล่านั้นอย่างไรสนทนากับคนเหล่านั้นในรูปใดจะได้เห็นความไหวพริบเฉียบแหลมในการโต้ตอบปัญหาด้วยวิธีการที่ปลักใจคนเหล่านั้นให้มาเข้าใจธรรมะอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเป็นเรื่องน่าอ่านน่าศึกษาแต่เรามีไว้อ่านสักเล่มหนึ่งคู่กันกับพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ก็นับว่าเพียงพอสำหรับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆคือมันมีความไฝ่ฝีกันอยู่บ้างเหมือนกันฝรั่งน่ะฝรั่งเข้ามาศึกษาเรื่องปัญญาของตะวันออกแล้วก็ศึกษาเรื่องศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์แล้วก็มาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องศาสนาไชนะของมหาวีระถ้าอ่านเรื่องของศาสนาพราหมณ์ก่อนก็จะเผลอไปเพราะว่าเรื่องของศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นเทพนิยายเทพนิยายทางนั้นนิยายเกี่ยวกับพระพรหมเกี่ยวกับพระศิวะเกี่ยวกับพระวิษณุเขาเขียนให้สนุกให้เพลิดเพลินตื่นเต้นในการสู้รบหลบลบเหลี่ยมกันด้วยประการต่างๆมีมากมายอ่านแล้วสนุกฝรั่งก็มาศึกษาเอามาศึกษาภาษาแล้วก็แปลไปเป็นภาษานั้นๆท่านมาอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าเขาก็สงสัยเกิดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นบุคคลสมมติที่ผู้รู้คนใดคนหนึ่งเขียนขึ้นสร้างตัวละครขึ้นแล้วเอาธรรมะเข้าไปใส่ในพระอูฐของคนนั้นนี่ความคิดฝรั่งแล้วก็คนไทยเข้าไปอ่านหนังสือฝรั่งแล้วก็ไปเอาความคิดฝรั่งนั่นมาใช้มาพูดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกจริงหรอกไม่ใช่คนธรรมดาพูดแต่เป็นครูเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาพูดอย่างนั้นหารู้ไหมว่าการพูดเช่นนั้นเป็นการทำลายความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทำให้เด็กเฟออกไปแล้วจะกลายเป็นคนไม่มีหลักประจำจิตใจเด็กมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาคนหนึ่งเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวบุคคลสมมุติอะไรแต่เด็กคนนั้นก็ได้รับมาจากครูงู้งู้คนนั้นเลยเอามาสอนเด็กอย่างนั้นเพราะว่าครูนั่นแกก็นึกว่าเป็นคนทันสมัยก็ได้อ่านตำราฝรั่งฝรั่งเขาว่าฝรั่งไม่ใช่ว่าฉลาดทุกอย่างเขาฉลาดในเรื่องบางเรื่องแต่ในเรื่องบางเรื่องก็ยังไม่ได้ฉลาดอะไรเราจะไปเอามาทุกอย่างมันก็ไม่ได้ก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองบ้างอันนี้เราอย่าเผลอไปกับเรื่องอย่างนั้นให้เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจริงมีบิดามีมารดามีวงศาคณาญาติสืบต่อกันมาตามประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียในสมัยนั้นแล้วก็มีบ้านมีเมืองมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานแต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักฐานไว้ก็เลื่อนเหมือนกัน
แต่ว่าดีที่ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ได้มานับถือพระพุทธศาสนามานับถือพุทธศาสนาแล้วท่านมีความคิดว่าโอ้ต่อไปข้างหน้าไม่ได้มันจะเลือนหมดเนี่ยไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเกิดที่ไหนกัสรูที่ไหนสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็จะเลือนหายไปท่านจึงได้ทำหลักฐานทางโบราณวัตถุไว้เช่นเอาหินไปปักไว้ในสถานที่ประสูติแล้วก็เขียนหนังสือบอกไว้ว่าเราเป็นพระราชาผู้เป็นที่รักของเทวดาได้มากราบไหว้สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะณตรงนี้แล้วก็ปักเสาหินนี้ไว้เป็นเครื่องหมายเพื่อคนชั้นหลังจะได้มาเห็นมาพบถ้าสมมติว่าที่ตรงนั้นไม่มีหินต้นนั้นหมดเรื่องเลยไม่ต้องไปลุมพินีมันมีแต่ชื่อเท่านั้นเองไปก็หาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่พระเจ้าอโศกได้ทำหลักฐานไว้เราก็ได้รู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่นั้นแล้วรู้ว่าเมืองกบิลพัทอยู่ที่ตรงไหนเวลานี้เขาไปขุดค้นพบเมืองกบิลพัทพบเมืองเทวตหะซึ่งอยู่ในเขตใกล้ๆกันกับบริเวณนั้นแหละเขาพยายามขุดค้นมันจมดินอยู่เขาไปขุดไปค้นขึ้นมาก็ได้รู้ว่าตัวเมืองอยู่อย่างไรทิศทางอย่างไรมันก็ตรงตามประวัติที่ได้เขียนไว้พบแม่น้ำอโนมานทีเป็นแม่น้ำที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านข้ามไปหมู่นี้เสมามันมากเลยก็มันต้องไอ้บ่อยๆอันนี้ก็ได้พบสิ่งเหล่านั้นยืนยันในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่อะไรต่างๆเจ้าคุณธรรมมหาวีรานุวัฒน์ท่านอยู่อินเดียนี่กลับมาอยู่วัดมหาธาตุเมื่อวันที่16นี้ท่านทำบุญวันเกิดก็พิมพ์หนังสือแจกการค้นฟ้ากบิลพัทและเมืองเทวตหะนะก็ได้ค้นมีรูปมีภาพมาแสดงเป็นเครื่องยืนยันว่าเมืองกบิลพัทมีอยู่ที่นั่นเมืองเทวตหะของพระนางมายาเทวีอยู่ที่นั่นระยะห่างไกลกันขนาดไหนเขาก็ศึกษาค้นฟ้าได้เรียบร้อยสถานที่ประสูติมีหลักฐานสถานที่กัสรู้ก็มีหลักฐานปรากฏคือว่าเจดีย์ใหญ่เราเรียกว่าวัดพุทธกยาซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้ากัสรู้มีต้นโพแต่ว่าต้นโพนะไม่ใช่ต้นเดิมแล้วที่เราปลูกใหม่ในที่เก่านั่นแหละแต่บริเวณนั้นเป็นที่กัสรู้แล้วที่แสดงปฐมเทศนาก็มีสถานที่มีศิลาจารึกมีรูปวงล้อรูปกวางเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ปรินิพพานก็มีสถานที่เมืองกุสินาราในสมัยนั้นก็เรียกว่าเมืองกาเชียในสมัยนี้เขาก็ทำไว้หลักฐานหมดที่เผาพระประสรีระมกุฏพัฒนะเจดีย์ก็สร้างเจดีย์ใหญ่โตมากไว้ให้คนได้ไปศึกษาเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์เขาคิดจะกูดเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ามันมีทั้งนั้นวัตถุเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ามีทั้งนั้นมีโบราณวัตถุเป็นเครื่องแสดงอ้างว่า ท่านเกิดขึ้นในโลกจริงๆและถ้าหากว่าเราได้เห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความเชื่อมั่นคงขึ้นในชีวิตของพระพุทธเจ้าคนไทยจึงได้ไปอินเดียกันบ่อยๆไปแล้วก็อยากไปอีกไม่น่าเที่ยวอะไรแล้วเมืองอินเดียสกปรกแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพื่ออย่างนั้นไปเพื่อไหว้พระเพื่อดูสถานที่สำคัญเหล่านี้แล้วก็สบายใจไม่เจ็บไม่ไข้คนแก่อายุ80ไปมาได้เรียบร้อยไม่เจ็บไม่คายแสดงว่าไปด้วยจิตใจปีติเอิบอิ่มในการที่ได้พบได้เห็นสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่หลักสำหรับพิจารณาในแง่นั้นในแง่พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นไปตามประวัติศาสตร์ทีนี้ในเรื่องพระธรรมนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเอาแต่เพียงชั้นเปลือกก็หมายถึงว่าตัวคัมภีร์ตัวอักษรที่บอกเรื่องของธรรมะสิ่งนั้นเป็นเหมือนกับแผนที่บอกทางให้เราเข้าใจเราจะต้องเดินตามแผนที่นั้นถ้าเราไม่เดินตามแผนที่นั้นก็ไม่ถึงอะไรตัวธรรมะที่แท้จริงนั้นอยู่ลึกเข้าไปจากตัวหนังสือจากคัมภีร์ไม่ใช่คัมภีร์เป็นตัวธรรมะแต่เป็นสิ่งบันทึกข้อธรรมะไว้ให้คนได้ศึกษาได้เข้าใจ
เราจึงต้องอ่านจากพระคัมภีร์ที่เขาบันทึกกันไว้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงกาลบัดนี้พระอริยสงฆ์ถ้าเราถือว่าคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพระก็เลอะเหมือนกันเป็นแต่พระชั้นนอกหรือว่าคนโกนหัวขูดคิ้วเป็นพระมันก็เป็นพระชั้นนอกไม่ได้ถึงเข้าไปข้างในพระชั้นในนั่นคือตัวปฏิบัติพระสงฆ์นี่คือตัวการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นั่นแหละตัวอริยสงฆ์คือตัวการปฏิบัตินั่นเองตัวธรรมะก็คือข้อที่เรานำมาปฏิบัติถ้าเราเอาธรรมะมาปฏิบัติเรียกว่าเราถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติและเราถึงพระสงฆ์ด้วยการลงมือปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้ก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งเกิดขึ้นในใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นใจสงบใจสะอาดสว่างหรือสะอาดสงบสว่างตัวสะอาดตัวสงบสว่างแหละคือตัวพุทธที่แท้เป็นตัวพุทธะที่เราจะเข้าถึงจะไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นไม่ได้แม้ในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่คนได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็นเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นองค์แท้แต่ไปเห็นเพียงเปลือกนอกก็มีถมไปพระองค์ก็ไม่ได้สรรเสริญเยินยออะไรแต่บุคคลใดแม้อยู่ไกลจากที่พระองค์อยู่แต่ว่าได้ความธรรมที่ใครนำไปพูดให้ฟังเขาเข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าถึงตัวธรรมะด้วยการเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วเอามาปฏิบัติเป็นรองต่อไปผลที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติปรากฏเกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเขาอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องเราจึงต้องรู้ความหมายของสิ่งตั้ง3ประการนี้ว่าชั้นเปลือกคืออะไรชั้นเนื้อแท้คืออะไรแต่ว่าต้องอาศัยกันทุเรียนก็ต้องมีเปลือกคุ้มไว้ไม่มีเปลือกคุ้มมันออกมาก็กานกก็ไปกินหมดคนก็ไม่ได้กินมังคุดก็ต้องมีเปลือกคุ้มอะไรก็ต้องมีเปลือกคุ้มแต่คนฉลาดไม่ไปติดอยู่ที่เปลือกตอกเปลือกทิ้งเอาเนื้อในมารับประทานในการนับถือศาสนาก็เช่นเดียวกันเราจะต้องปอกเปลือกออกเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นเนื้อแท้เนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าก็คือความบริสุทธิ์หรือความสะอาดสงบสว่างที่เกิดขึ้นในใจของเราหรือพูดว่าความดับทุกข์ได้เด็ดขาดเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็ต้องเข้าไปถึงสิ่งนั้นไม่ไปติดอยู่ที่เพียงเปลือกผิวไปติดอยู่ที่วัตถุอยากได้วัตถุอะไรต่างๆนี่มันยังไม่ถูกเราอย่าไปต้องการวัตถุเลยแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเนื้อแท้กันดีกว่าการทำอะไรที่เป็นวัตถุนั้นทำแต่น้อยพอสมควรแต่ว่าทำตนให้เข้าถึงเนื้อแท้ขององค์พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราเข้าถึงสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ก็เรียกว่าเรารักษาศาสนาไว้ศาสนาอยู่กับเราเจริญอยู่ในจิตใจของเราความเจริญของธรรมะอยู่ที่จิตใจคนมีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่วัตถุที่สร้างขึ้นมากมายสร้างพระพุทธรูปใหญ่สร้างเจดีย์ใหญ่สร้างอะไรใหญ่ๆมันเป็นการสร้างวัตถุยังไม่หยุดพวกสร้างวัตถุนี่ก็ยังไม่หยุดกันอยู่ยังคิดจะสร้างกันอยู่ซึ่งความจริงหยุดได้แล้วเพราะมันพอแล้วในประเทศไทยเราวัตถุมีพอแล้วเจดีย์ใหญ่ก็พอแล้วพระพุทธรูปใหญ่ก็พอแล้วโบสถ์ใหญ่วิหารใหญ่ก็พอแล้วดังนั้นแหละเราควรจะมาได้ช่วยกันให้คนสร้างสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ไว้ในจิตใจส่งเสริมการศึกษาธรรมะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมะให้มันยิ่งใหญ่ต่อไปดีกว่าที่จะไปทำในสิ่งที่เป็นด้านวัตถุมากมายเกินความจำเป็นแล้วก็สร้างปัญหาแก่สังคมเหมือนกันเพราะมันมากเกินไปทำให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นไม่มุ่งสร้างสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของตัวธรรมะขึ้นในจิตใจคนหรือบางทีก็เผลอไปเหมือนกันเข้าใจธรรมะเผลอไปเข้าใจความจุดหมายเผลอไปก็มีเหมือนกันในเมืองไทยเรานี่ไม่เพลมันก็เยอะเหมือนกัน
แล้วก็จูงคนให้เขวไปหลงไปตามอารมณ์ตามสิ่งที่เป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเนื้อแล้วก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นหลงไหลอยู่ในสิ่งนั้นไม่ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไปหยุดเสียคนโบราณก็พูดว่าไปเที่ยวเดินชมไม้มัคคาลิผลไม้มัคคาลิผลคือต้นไม้ธรรมดาเนี่ยแต่มันออกดอกมาเป็นคนเป็นคนผู้หญิงเสียด้วยออกมาห้อยออกมาเป็นรูปคนทั้งนั้นคนทันวิทยาธรทั้งหลายเนี่ยไปเที่ยวหลงนะเก็บดอกไม้เหล่านั้นอยู่เลยไม่ไปไหนหลงตายอยู่ใต้ต้นไม้มัคคาลิผลนั่นเองอันนี้มันเป็นคำเปรียบเทียบให้คนเข้าใจว่าสิ่งยั่วยุในโลกเหมือนกับดอกไม้ที่ออกมาจากต้นไม้อย่างนั้นต้นไม้นั่นก็เป็นต้นแห่งอวิชชาแห่งความไม่รู้ไม่เข้าใจผลผลออกมาเป็นสิ่งที่น่าพอใจน่าพึงใจมีรสชาติอร่อยเพลิดเพลินแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปหลงเก็บอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นไม่เดินพ้นป่านั้นไปได้ไม่ออกไปที่โล่งแจ้งไม่ไปเห็นแสงสว่างของธรรมะที่แท้จริงเลยไปติดอยู่ในภาพเหล่านั้นตามฝาผนังโบสถ์โบราณก็เขียนไว้ภาพต้นไม้ออกดอกว่าเป็นคนพวกวิทยาธรคนทันแม่ฤาษีซึ่งไปเจริญสมาธิก็ไปหลงด้วยเหมือนกันไปเก็บดอกไม้เหล่านั้นอยู่ก็เลยไปไม่พ้นมาติดแจอยู่ที่เรื่องนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปหลงติดในสิ่งที่เป็นวัตถุเหล่านั้นให้เดินทางพ้นไปอย่าไปเที่ยวติดสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นไม่ใช่จุดหมายที่ต้องการจุดหมายที่ต้องการคือว่าจิตที่เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเพียงขั้นสมาธิเฉยๆในบางแห่งก็ให้เกิดความสงบเพียงขั้นสมาธิแล้วก็ไปนั่งสงบอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านธรรมดาทำอะไรผิดไปก็ได้เพราะว่าไปเพียงนั้นไม่ก้าวหน้าไปสู่ขั้นปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาภาวนาก็เป็นเรื่องปัญญาถ้าไปติดอยู่เพียงขั้นสมาธิก็ไม่ได้ต้องก้าวต่อไปแต่ว่า มันเป็นอุบายของผู้สอน ให้คนหลงในสมาธิแล้วบอกว่านี่แหละจุดสุดยอดของการปฏิบัติได้เห็นสิ่งนั่นสิ่งนี้เห็นตัวธรรมะหรือว่าอะไรต่างๆคนก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นไม่ได้ก้าวหน้าต่อไปไปหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ตนได้พบเหมือนหลงต้นมัคคาลิผลในเรื่องที่คนโบราณเขียนไว้ก็เลยออกจากป่านั้นไม่ได้ติดอยู่ในป่านั้นตายอยู่ในป่านั้นต่อไปไม่ถึงที่สุดของแก่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศลเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้เคยไปศึกษาเรื่องนี้ในสำนักอาลารดาบทอุทกกดาบทอาลารดาบทความรู้ยังไม่ถึงขั้นของอุทกกดาบทอุทกกดาบทรู้สูงกว่าคือสมาธิสูงกว่าพระองค์ก็ไปศึกษาก็ได้สมาธิอย่างนั้นทำสำเร็จสมความตั้งใจแต่ว่าไม่หยุดเพียงนั้นพระองค์บอกมันก็เท่านี้เองเพียงแต่หยุดอยู่ในขั้นสมาธิยังไม่ก้าวหน้ายังมีตัวตนยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงพระองค์จึงไม่อยู่ในสำนักนั้นลาออกจากสำนักนั้นเพื่อไปศึกษาในสำนักอื่นต่อไปค้นฟ้าด้วยพระองค์เองทีนี้ไม่เอาแล้วเพราะมันสุดยอดของอาจารย์แล้วมีเพียงเท่านั้นก็ไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองที่ใต้ต้นโพธิ์เอาใต้ต้นโพธิ์นะเป็นห้องทดลองทางด้านจิตใจของพระองค์ผลที่สุดก็ได้พบสิ่งใหม่ได้นำมาประกาศให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจดังนั้นการติดอยู่เพียงขั้นสมาธิจึงไม่ใช่จุดใหม่เวลานี้ฝรั่งเขาก็ฝึกกันเหมือนกันก็มาตั้งฝึกในเมืองไทยเนี่ยทำท่ากบกระโดดให้คนดูได้เรียกว่านั่งสมาธิกระโดดไปได้มันก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเพียงเท่านั้นไม่ได้วิเศษอะไรหรือมีกำลังสมาธิเสกอะไรให้เป็นอะไรก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันเป็นไตรกมายากลที่แสดงให้ดูเท่านั้นเองเป็นการกระทำที่ฝึกฝนเพื่อการทำอย่างนั้น
แต่จิตใจก็ยังไม่พ้นจากธรรมชาติของกิเลสยังมีความยึดถือในตัวตนอยู่ในอะไรอยู่มีอุปาทานหลายอย่างอยู่ในจิตใจจึงไม่หลุดพ้นไปอย่างแท้จริงเราอย่าไปหลงคนไทยเข้าไปปฏิบัติเยอะเสียเงินนะหลายพันบาทไปเรียนกับพวกฝรั่งพวกนั้นพวก MT อะไรเข้ามาชื่อเขาไปเรียนกันก็มาคุยไปเรียนเรียนอะไรเดี๋ยวแล้วเวลาไปเรียนอาจารย์ก็ใช้ลูกไม้กระซิบข้างหูอย่าไปบอกใครนะไม่ให้บอกใครทุกคนกระซิบด้วยถ้อยคำธรรมดาธรรมดามันไม่ใช่มีอะไรแปลกแต่ไม่ให้บอกใครนั่นไม่ใช่วิธีการของธรรมะแต่เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคของการจูงใจคนให้เห็นว่าเป็นของแปลกก็เลื่อมใสกันฝรั่งสำนักเขาใหญ่โตในประเทศอังกฤษก็มีแต่ว่าไปก็เดี๋ยวก็วกมาหาท่านสุเมโธเองต่อไปแล้วมันไปก็ไม่รอดมันไม่ถึงทางพ้นทุกอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นตัวอย่างในบ้านเมืองของเรานี่ก็เยอะสำนักต่างๆจูงคนไปได้ครึ่งทางแล้วก็ทิ้งไว้ให้มองอะไรเล่นไปพลางๆไม่ได้เดินก้าวหน้าต่อไปไม่ถึงขั้นปัญญาไม่ถึงขั้นหลุดพ้นจะเรียกว่าไม่ถึงพุทธะที่แท้จริงแต่ไปลูกเปลือกอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ปอกเปลือกเข้าไปถ้าพูดตามสูตรโดยหลังก็ว่าไปเพียงประตูเท่านั้นไม่ได้เปิดเปลือกไปในห้องไปเพียงขั้นประตูลูกศิษย์ใหญ่ของอาจารย์สังฆราชองค์ที่5เขียนหนังสือว่ากายเหมือนต้นโพใจเหมือนกระจกเงาเช็ดทุกวันฝุ่นไม่จับก็นั่งเช็ดอยู่นั้นแหละไม่มีโอกาสที่จะหมดขี้ฝุ่นนะพอเช็ดแล้วขี้ฝุ่นก็มาจับอีกเช็ดแล้วขี้ฝุ่นมาจับอีกก็นั่งเช็ดอยู่นั้นแล้วมันจะไปพ้นได้ยังไงเพราะงั้นอาจารย์บอกว่าไอ้นี่มันก็พอใช้ได้สำหรับคนทั่วไปในขั้นศีลธรรมแต่ในขั้นหลุดพ้นมันใช้ไม่ได้เหมือนกับว่าไปถึงประตูแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเข้าไปสักทีไม่เข้าไปในห้องแล้วจะไปถึงห้องได้อย่างไรไปยืนอยู่เพียงประตูอันนี้การปฏิบัติบางเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าไปยืนอยู่ที่ประตูไม่เข้าไปถึงเพราะผู้สอนก็ต้องการเพียงนั้นแล้วต่อไปก็จัดแกงร่วมกระเป๋ากันต่อไปเพราะว่าเชื่อในสิ่งเหล่านั้นได้เห็นสวรรค์บ้างเห็นนรกบ้างมีความเชื่อในเรื่องสวรรค์เพ้อฝันนรกแบบเพ้อฝันที่เขาเขียนไว้ตามฝาผนังนรกที่แท้จริงก็ไม่รู้สวรรค์ที่แท้จริงก็ไม่รู้นรกของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ยังไม่รู้สวรรค์ที่แท้จริงคืออะไรก็ไม่รู้แต่ไปรู้นรกสวรรค์แบบโบราณแบบของพราหมณ์ที่เขาเขียนภาพไว้ในรูปฝาผนังคนบางคนสลบสลายไปวันหนึ่งสองวันก็ไปเห็นนรกแบบนั้นนะก็มันเคยเห็นนะไอ้สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่มีใครขวัญออกฝันไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นแล้วมันฝันไม่ได้โยมจำแม่ดีถ้าว่าไม่เห็นแล้วมันฝันไม่ได้คนฝันนี่คือคนนอนไม่หลับแล้วก็ไม่ตื่นมันครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตก็ฟุ้งซ่านโดยไม่มีการควบคุมมันก็ฝันไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตคิดถึงอะไรมากก็ฝันเรื่องนั้นพวกเล่นหวยก็ฝันในเรื่องหวยเรื่องเบอร์พวกเล่นม้าก็ฝันเรื่องม้าเล่นตีไก่ก็ฝันเรื่องไก่คนชอบสนุกก็ขวัญว่าได้ไปเที่ยวบาร์นั่นบาร์นี่ไปกินข้าววังนั่นวังนี่เดี๋ยวนี้ร้านตัตตาคารมันวังทั้งนั้นแหละอะไรนี่ขวัญอย่างนั้นแหละมันไปขวัญไปตามเรื่องไม่ใช่เนื้อแท้เหมือนพันเอกสนอนแกไม่ตายแล้วแกยังไม่ตายแกคลื่มไปแล้วแกก็มองเห็นอะไรตามจิตฟุ้งซ่านในขณะคลื่มหลับนะแล้วก็ไปเห็นนรกก็นรกมันขวาผนังโบสถ์ทั้งนั้นที่แกเห็นนะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแกคอแห้งไม่ได้กินน้ําในขณะที่ป่วยยังไม่ได้ดื่มน้ํานี่เพราะว่าตลบสลายอยู่เค้าก็ไม่ให้ดื่มน้ําแกก็คอแห้งพอแกคอแห้งแกบอกว่าแกออกมาถึงบอกว่าไม่ได้ทําบุญด้วยน้ําเลยก็อดน้ําแต่นี่โยมก็ไปเชื่อพันเอกสนอเวลานี้ใส่บาตรพระก็ต้องใส่น้ําด้วยกันนี่พระก็หิ้วกันแขนล่าไปเลยใส่เป็นขวดๆนี่หิ้วกันแขนล่าเลยลำบากเวลานี้พระลำบากเสียแล้วเวลานี้เอาน้ำใส่บาตรต้องไปเชื่อปันอีกสนองไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ที่เปลือกไม่ได้เข้าถึงเนื้อของสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ไปติดเปลือกอยู่เหมือนกันไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของพระรัตนกรัยเราจึงต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจให้รู้ว่าพุทธะคือความบริสุทธิ์ธรรมะคือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์สังฆะคือตัวลงมือปฏิบัตินั่นเองส
ังฆะนี่คือลงมือปฏิบัติสังฆคุณว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นี่สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรลงมือปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์นี่ปฏิบัติอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เราเอามาปฏิบัติเป็นตัวธรรมะเป็นตัวธรรมะเอามาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติจิตใจเราค่อยหลุดไปเป็นเปลาะเป็นเปลาะเป็นเปลาะก็เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเมื่อใดจิตบริสุทธิ์ผ่องใสหมดความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้เมื่อนั้นเราก็เป็นพุทธะไปด้วยทุกคนเป็นได้ตำแหน่งพุทธะนี่ไม่ได้หวงแหนไม่ได้เฉพาะผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นสิ่งสาธารณะที่พระพุทธเจ้าค้นพบเปิดเผยให้คนทุกคนเข้าไปถึงได้เป็นได้หญิงก็เป็นได้ชายก็เป็นได้โยมผู้หญิงมักจะบ่นเสียใจชาตินี้เกิดมาเป็นผู้หญิงชาติหน้าก็เกิดเป็นผู้ชายจะได้บวชเป็นผู้ชายขี้เมามันก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันนะไปเกิดเป็นผู้ชายเพื่อไปเกิดเป็นคนขี้เมาแล้วจะได้เรื่องอะไรแม้เป็นหญิงก็ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้ไม่ได้จำกัดไว้ว่าผู้หญิงเข้าถึงความพ้นทุกข์ไม่ได้จิตที่จะรู้ธรรมะมีเท่ากันทั้งหญิงทั้งชายให้เข้าใจอย่างนั้นร่างกายเป็นแต่เปลือกไม่ใช่เนื้อแท้เราปฏิบัติถึงได้และไม่ต้องเป็นผู้ชายโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเป็นผู้ชายก็ไปยึดถือความเป็นชายเป็นหญิงก็ยึดถือในความเป็นหญิงมันก็ไปไม่ได้เราอย่าไปยึดถืออะไรแต่ให้รู้ว่าเรามีกายมีใจใจเรานี้จะต้องปฏิวัติเรื่อยๆไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เด็ดขาดด้วยความเข้าใจอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงและในฐานะที่เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ถูกต้องอย่าไปถือแบบไสยศาสตร์อย่าไปถึงพระรัตนตรัยแบบไสยศาสตร์ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษจะดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราเข้าผิดทางเราต้องเข้าไปให้ถูกต้องด้วยปัญญาและเราต้องเอามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเราให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางด้านจิตใจนี่แหละคือการเข้าถึงเนื้อแท้ของพระรัตนตรัยให้เราเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็พอดีสมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงนี้สำหรับวันนี้วันต่อไปก็จะว่าไปโดยลำดับตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจการนั่งสงบใจก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเข้าไปถึงความเป็นพุทธเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสังฆะอย่างถูกต้องเพราะใจเรามันไม่ค่อยสงบมันวุ่นวายอันนี้มาคุมให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานตอนนี้ก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ากำหนดรูปหายใจออกกำหนดรูปอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่แต่เรื่องลมเข้าลมออกเป็นเวลา5 นาทีเอาเชิญ